理想とは何か、その問いへの答えは無数にある。人は誰かに生きていいよと言われなくちゃ生きていけないんだ。ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้มาพูดถึงบุนโกสเตรย์ด็อกหรือคณะประพันธกรจรจัดคิดว่าหลายคนคงพอรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้กันแล้วบ้างเนาะเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะมีการเอาชื่อแล้วก็ผลงานของนักประพันธ์ญี่ปุ่นหรือว่าต่างชาติที่ระดับแบบชั้นครูเลยก็ว่าได้เอามาเป็นชื่อตัวละครแล้วก็พลังพิเศษของตัวละครในเรื่องโอเคเราไปเริ่มกันด้วยพระเอกของเรื่องนากาชิมะอัตสึชิกันเลยดีกว่าเนอะนากาชิมะอัตสึชิตามเนื้อเรื่องหลักนากาชิมะคือเด็กหนุ่มที่ถูกไล่ออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยเจ้าตัวเข้าใจว่ามีเสือกินคนที่กำลังไล่ตามเขาอยู่แต่เสือกินคนตัวนั้นก็คือเจ้าตัวที่กลายร่างเป็นเสือสมิงพลังวิเศษของอัตสึชิคือสัตว์ร้ายใต้แสงจันทร์สามารถกลายร่างเป็นเสือขาวได้แต่ไม่สามารถควบคุมการกลายร่างด้วยตนเองอัตสึชิมีที่มามาจากนากาจิมะอัตสึชิบุคคลท่านนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1909ถึง1942นักประพันธ์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นผลงานที่มีชื่อเสียงของเขามักจะเป็นเรื่องสั้นแนวย้อนยุคที่มีฉากในเมืองจีนนากาชิมะเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมขนาดอายุเพียง33ปีเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวกับกวีชาวจีนที่กลายร่างเป็นเสือซึ่งก็มาเป็นต้นแบบให้กับพลังพิเศษของอัตสึชิคนที่2ดาไซโอซามุตามเนื้อเรื่องหลักดาไซโอซามุคือนักสืบของสำนักงานนักสืบบุโซและเป็นคู่หูทำงานของคุนิคิดะโดโปดาไซมีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งก็คือชอบฆ่าตัวตายและหวังที่จะฆ่าตัวตายคู่กับสาวคนรักตัวของดาไซนั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นนักสืบของสำนักงานนักสืบบุโซเขาเป็นผู้บริหารของพอร์ตมาเฟียที่มีอายุน้อยที่สุดพลังพิเศษของดาไซคือสิ้นศูนย์สมบัติมนุษย์สามารถลบล้างพลังพิเศษของผู้อื่นได้โดยการสัมผัสตัวดาไซมีที่มามาจากดาไซโอซามุบุคคลท่านนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1909ถึง1948หนึ่งในนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดดาไซเกิดในตระกูลร่ำรวยแต่กลับมีปัญหากับครอบครัวและพยายามฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งผลงานที่มีชื่อเสียงก็คืออาทิตย์ลับฟ้าและก็สูญสิ้นความเป็นคนหรือนินเกนชิคาคุนินเกนชิคาคุเป็นผลงานที่เป็นเหมือนกึ่งชีวประวัติของดาไซที่กล่าวถึงชีวิตของตัวเอกที่เต็มไปด้วยความหดหู่และก็สิ้นหวังดาไซเสียชีวิตโดยการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายในขณะที่มีอายุ39ปีพลังพิเศษของดาไซมีที่มามาจากชื่อเรื่องนินเกนชิคาคุหรือสูญสิ้นความเป็นคน 3. คุนิคิดะโดโปตามเนื้อเรื่องหลักคุนิคิดะโดโปคือนักสืบของสำนักงานนักสืบบุโซคุนิคิดะมีบุคลิกที่เป็นผู้นำมีความรับผิดชอบและพึ่งพาได้เจ้าตัวมีสมุดพกที่หน้าปกมีคำว่าอุดมคติเขียนไว้เป็นสมุดที่ไว้จดทั้งแผนงานแล้วก็แผนการใช้ชีวิตพลังพิเศษของคุนิคิดะคือยอดกวีร่ายคำสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เขียนลงบนหน้าสมุดบันทึกให้กลายเป็นวัตถุจริงได้แต่ด้วยขนาดของสมุดจึงไม่สามารถสร้างของที่ใหญ่เกินไปได้คุนิคิดะมีที่มามาจากคุนิคิดะเทสุโอบุคคลท่านนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1871ถึง1908นักประพันธ์สมัยเมจิผลงานมีทั้งนิยายเรื่องสั้นและบทกวีมากมายจัดได้ว่าเป็นนักเขียนผู้ริเริ่มแนวธรรมชาตินิยมคนแรกๆของญี่ปุ่นผลงานที่โด่งดังเช่นรวมเรื่องสั้นมุซาชิโนะและหนังสือรวมบทกวีโดโปกินกาคุซึ่งเป็นหนึ่งในนามปากกาของเขา 4. อากุตากาวะริวโนสเกะตามเนื้อเรื่องหลักอากุตากาวะริวโนสเกะคือนักฆ่าของพอร์ตมาเฟียและเป็นอดีตลูกศิษย์ของดาไซพลังพิเศษของอากุตากาวะคือราโชมอนสามารถเปลี่ยนเสื้อคลุมที่สวมให้กลายเป็นอสูรสีดำอสูรสีดำนั้นสามารถกัดกินทุกสิ่งได้แม้แต่พื้นที่ว่างก็ตัดให้ขาดได้เช่นกันอาคุตังกวะมีที่มามาจากอาคุตังกวะริวโนสุเกะบุคคลท่านนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1809ถึง1927นักประพันธ์ชั้นครูผู้ถูกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเรื่องสั้น
หนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาคือราโชมอนประตูผีซึ่งต่อมาก็ถูกอากิระคุโรซาวะนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อคุตังาวะป่วยเป็นหลายโรคทั้งโรคทั้งร่างกายและจิตใจเขาฆ่าตัวตายด้วยการกินยาเกินขนาดขณะอายุเพียง35ปีพลังพิเศษของอคุตังาวะในเรื่องได้ต้นแบบมาจากงานเขียนชื่อดังราโชมอนราโชมอนมีที่มามาจากประตูทิศใต้ของเกียวโตเมืองแห่งไสยเวทโบราณของญี่ปุ่นและเมืองนี้ก็คือเมืองหลวงเก่าในอดีตเรื่องราวของราโชมอนถูกกล่าวถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาหลบฝนและได้พูดถึงเรื่องราวที่ตนเองได้ไปที่ศาลเพื่อให้ปากคำที่ซามูไรถูกฆ่าตายซึ่งคนกลางที่เดินผ่านมานั้นก็ได้รับฟังคำบอกเล่าและนำมาพิจารณาที่สุดคนกลางก็ได้กล่าวว่าทุกคนล้วนแล้วแต่โกหกเพื่อให้ตนเองดูสูงค่าขึ้นเพื่อปิดบังให้ตนเองได้ผลประโยชน์และนี่คือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงความสกปรกมืดดำในจิตใจของมนุษย์แม้ฐานะจะสูงส่งเพียงใดเป็นผู้ทรงศีลยาตกซามูไรแต่สุดท้ายก็ล้วนแล้วแต่เป็นมนุษย์ผู้สกปรกและพร้อมจะฉีกกระชากผู้อื่นให้ตกต่ำไปกว่าตนแทบทั้งสิ้นแนวคิดนี้ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นพลังพิเศษของอคุตังาวะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันภาค2นะสำหรับไอ้ต้นแบบตัวละครพวกนี้ไอ้ทั้งบันโกสเตรด็อกนี่พวกนี้มีเยอะมากภาค2อ่ะอย่าไปคาดหวังเลยว่าจะออกเมื่อไหร่อย่ามาคาดหวังกับยี่นี่เลยว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่ด้วย อาจจะเป็นซาร่าดีเมย์หรือไม่ก็เรื่องเล่าหรือไม่ก็10อันดับส่วนพาร์ท2อาจจะรอสักครึ่งปีก็ได้มั้งแต่ถ้าใครอยากรู้ก็แนะนำให้ไปซื้อมังกามาอ่านน่าจะได้เข้าใจอะไรหลายๆสเกลมากขึ้นนี่แกพูดอะไรของแกโอเคก็สวัสดีค่ะこれが先ぶれ前兆しさて